สวัสดีครับพบกับช่องชักลาวฟาร์มหมูป่านะครับผมวันนี้วันที่19 มิถุนา 2567นะครับก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มในคอกนะครับผมก็เป็นลูกหมู3สายเลือดทำไมผมต้องเรียกว่าลูกหมู3สายเลือดก็เพราะว่าแม่เขาเป็นเหมยซานผสมดูล็อกนะครับผมใช้พ่อพันธุ์หมูป่าผสมนะครับลูกหมูก็เลยจะออกมาเป็นป่าเหมยป่าผสมเหมยซานผสมดูล็อกนะครับผมก็เลยเป็นลูกหมู3สายเลือดข้อดีของการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับผมก็ลูกหมูก็จะมีการพัฒนาในสายพันธุ์ทำให้เขามีความทนต่อสภาพอากาศคนต่อโลกกินง่ายโตไวนะครับก็เหมาะสำหรับท่านที่อยากนำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมก็ลูกหมูจะมีความทนต่อโลกทนทานต่อโลกทนต่อสภาพอากาศกินง่ายครับในสายพันธุ์หมูป่าแล้วก็ลูกดกนะครับโตไวก็ตามสายพันธุ์เหมยซานนะครับผมแล้วก็มีกล้ามเนื้อตามสายพันธุ์ดูล็อกนะครับผมอาจจะไม่เป็นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนหมูขุนนะครับหมูขุนที่เขาใช้ขุนกันก็จะเป็นพวกดูล็อกผสมลัดไว้เลดไว้อะไรประมาณนี้ครับผมผสมเปียแตงก็จะเป็นหมูขุนที่โตไวนะครับผมบริโภคเนื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็จะประมาณนั้นแต่หมูป่าที่คอกก็คือเป็นหมูป่าผสมดำภูพานบ้างผสมเหมยซานผสมดูล็อกบ้างแล้วก็เป็นหมูป่าที่เป็นหมูป่าเลือดผสมนะครับผมก็เป็นการพัฒนาให้มีความหลากหลายในสายพันธุ์นะครับผมก็ทยอยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้มันเหมาะสมต่อพื้นที่ต่อความต้องการนะครับของผู้ที่อยากได้รับไปเลี้ยงแล้วก็เหมาะสำหรับการจำหน่ายลูกพันธุ์นะครับเข้าตลาดหมูหันบ้างแล้วก็สำหรับผู้ที่อยากได้ไปบริโภคในช่วงเทศกาลนะครับผมชักลาวฟาร์มหมูป่าตั้งอยู่ที่บ้านมอเจริญครับตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมวันนี้วันที่19 มิถุนา 2567ครับก็ใช้คำว่าแม่หมูสาวครับแม่หมูสาวท้องแรกครับผมก็คลอดลูกก็คือท้องแรกครับลูกหมูอาจจะดูไม่สมบูรณ์หรือว่าตัวใหญ่มากนะครับผมเพราะลูกหมูท้องแรกตัวประมาณนี้แหละครับตัวเล็กครับเดี๋ยวเขาก็จะโตไวในช่วง2-3 อาทิตย์นะครับอีก 2-3 อาทิตย์ก็จะโตไวขึ้นช่วงนี้ช่วงแรกคลอดครับวันนี้ก็เป็นวันแรกวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับก็จะทำให้ดูยังตัวเล็กแล้วก็ยังดูไม่แข็งแรงครับแต่แข็งแรงนะครับเพราะลูกหมูที่แข็งแรงสังเกตง่ายๆนะครับคือถ้าเขาออกมาจากแม่เขาแล้วเขาจะเดินแล้วก็หากินนมครับหานมกินนมเหลืองนมแรกที่เขากินคือนมสำคัญนะครับสำคัญต่อร่างกายของลูกหมูข้อดีของการเลี้ยงหมูป่าหมูดำนะครับก็คือเราไม่ต้องทำคลอดนะครับผมเราไม่ต้องทำคลอดเขาให้เขาคลอดเองธรรมชาตินะครับซึ่งเขาคลอดได้อยู่แล้วครับยิ่งใช้พ่อพันธุ์เป็นหมูป่านะครับผมลูกออกมาจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่แข็งแรงเขาจะออกมาโตข้างนอกนะครับแต่ถ้าใช้ลูกหมูถ้าใช้พ่อพันธุ์ที่เป็นพวกหมูสายกล้ามเนื้อสาย
สายเนื้อนะครับเช่นดูล็อกเช่นเปียแตงลาดไว้เงี้ยตัวเขาจะใหญ่นะครับลูกจะตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่ก็คือถ้ามันก็เป็นข้อดีนะครับว่าเขาจะโตไวแต่ข้อเสียคือถ้าเป็นแม่พันธุ์ที่เป็นหมูสาวจะทำให้ออกยากนะครับถ้าลูกตัวใหญ่มากเกินไปอาจจะทำให้แม่พันธุ์เราสูญเสียได้การคลอดยากก็เป็นอันตรายนะครับสำหรับแม่พันธุ์หมูก็ถ้าตัวแรกคลอดไม่ได้ตัวต่อไปก็คลอดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกหมูตัวเล็กการคลอดก็จะง่ายนะครับผมง่ายแล้วก็ทำให้แม่หมูไม่เป็นอันตรายนะครับผมการพัฒนาข้ามสายพันธุ์ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมข้อเสียคือถ้าคนที่อยากรับไปเลี้ยงเขาจะเอาไปพัฒนาต่อเขาอยากได้แบบเลือดร้อยเลือดอะไรเลยเรามันก็ทำให้เลือดมันออกจากเขาเรียกว่าอะไรลูกหมูเลือดจะไม่ชัดเจนนะครับผมอาจจะมีผสมกับสายพันธุ์อื่นทำให้คนที่อยากเอาไปพัฒนาต่อเขาอยากได้เลือดที่มันชัดเจนมันก็จะยากหน่อยนะครับยากต่อการเอาไปพัฒนาต่อแต่ถามว่าถ้ารับลูกหมูที่เป็นลูกหมูที่เราพัฒนาไปแล้วจากคอกไปแล้วเนี่ยมันก็ดีนะครับมันดีต่อการต่อการเลี้ยงของเราเพราะหมูจะมีความทนโรคนะครับทนโรคแล้วก็กินง่ายนะครับรับประกันความกินง่ายแล้วก็ทนต่อโรคเพราะเราใช้พ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์หมูป่าทนต่อสภาพอากาศแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับการพัฒนาตามสายพันธุ์การพัฒนาสายพันธุ์แต่ละแม่แต่ละสายพันธุ์และประสบการณ์ในวันนี้ผมที่ผมได้อีกหนึ่งอย่างคือหมูดำไม่ค่อยทำรังนะครับในการคลอดแล้วก็อาการคลอดของเขาดูไม่เห็นแบบชัดเจนเท่ากับหมูป่าอาการของหมูดำคือไม่มีเลยนะครับสำหรับที่เขาอยากคลอดลูกอาการที่เขาอยากคลอดลูกไม่มีเลยครับสำหรับตัวนี้นะครับผมที่เห็นเมื่อเช้าคือเมื่อเช้าผมให้อาหารปกตินะครับให้อาหารปกติคือ6 โมงครึ่งคือเขาก็ยังกินอาหารดีนะครับแล้วก็ไม่มีอาการกระวนกระวายหรือร้องเสียงดังหรืออะไรก็คือขอกินธรรมดาแล้วก็กินอาหารเสร็จผมแล้วเขาก็ลงไปนอนนอนนิ่งเลยผมคิดว่าเขาป่วยแต่ยืนสังเกตอีกไม่ถึง10 นาทีหลังจากที่เขาลงไปนอนนะครับไม่ถึง10 นาทีเขาเบ่งครับเขามีเขาเบ่งลูกเบ่งออกมาก็เลยตกใจว่าก็เอ้าไม่รอทำรังเลยเหรออะไรประมาณนี้ก็คือปกติหมูป่านะครับที่ออกมาหรือว่าหมูดำภูพานคอกที่แล้วก็เขาก็ยังทำรังนะครับเขาทำรังเขามีอาการปวดท้องแล้วเขาก็กระวนกระวายทำรังแต่แม่นี้ก็คืองงเลยนะครับก็คืออยากคลอดก็คือนอนแล้วก็คลอดเลยซึ่งกำหนดคลอดก็ผมไม่แน่ใจนะว่าผมนับผิดหรือเปล่าแต่มันอาจตอนผมนับมันชุบมันประมาณช่วงเดือนต้นเดือนกรกฎาเขาจะมีเขาครบกำหนดคลอดผมอาจจะจำวันผสมผิดครับก็เลยเขาก็เลยคลอดไวไปหน่อยเกินคาดนะครับเพราะไม่ได้เตรียมพวกฟางหรือว่าเศษวัสดุอะไรที่ทำให้เขาทำรังได้เลยไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยแล้วเขาก็คลอดโดยไม่ต้องทำรังก็คือแบบก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับสำหรับการเลี้ยงหมูแต่ละสายพันธุ์แต่ละตัวก็มีอาการไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ก็คือประสบการณ์ที่
เห็นนะครับในการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ตัวนี้เหมยซานผสมดูล็อกนะครับก็เป็นแม่พันธุ์ที่เลี้ยงมาตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ1 เดือนนะครับก็คือเห็นกันตั้งแต่อายุ1 เดือนก็ซื้อเข้ามานะครับเพื่อเอามาตั้งใจที่จะเอามาเป็นแม่พันธุ์นี่คือท้องแรกนะครับท้องแรกของเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับแต่ก็มีผิดหวังนิดหน่อยว่าอยากได้ลูกเยอะกว่านี้นะครับเพราะสิ่งแรกที่คิดจะนำสายพันธุ์เหมยซานเข้ามาก็คืออยากได้ลูกดกนะครับผมแต่เราบังคับเขาไม่ได้ครับมันเป็นช่วงสภาพอากาศด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่เราผสมพันธุ์อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ทำให้ไข่เขาตกเยอะเกินเยอะก็เลยได้ลูกมาประมาณนี้นะครับได้ลูกเท่านี้การผสมพันธุ์มีส่วนนะครับผมในช่วงเวลาที่เราผสมพันธุ์มีส่วนเพราะแม่นี้ตอนเขาผสมพันธุ์ไม่ได้ตั้งใจผสมนะครับคือเขาหลุดเข้าไปหาคอกพ่อพันธุ์แล้วเขาก็เลยผสมพันธุ์กันอาจจะเป็นช่วงกลางวันอากาศร้อนเงี้ยทำให้ไข่เขาตกไม่มากพอนะครับทำให้เขาได้ลูกไม่ดกถ้าผสมถูกช่วงเวลานะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอุณหภูมิไม่ร้อนอะไรประมาณนี้ครับผมจะการผสมพันธุ์จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับจะทำให้มีการตกไข่ได้เยอะแล้วก็จะทำให้หมูเราออกได้ลูกเยอะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นแม่ท้องแรกนะครับผมถ้าคลอดได้ประมาณ4-5 ตัวนี่ก็โอเคแล้วนะครับผมก็เป็นที่น่าพึงพอใจนะครับอาจจะผิดหวังบ้างแต่ก็อย่างน้อยเรายังได้แม่พันธุ์เรานะครับแล้วก็ทำให้แม่พันธุ์เราไม่ได้มีอันตรายหรือว่าโทรมมากนะครับผมข้อดีของลูกน้อยลูกจำนวนน้อยอีกอย่างหนึ่งคือลูกเขาจะไม่แย่งกันกินนมนะครับเขาจะโตไวแล้วก็ตัวเขาจะเท่ากันนะครับไม่มีตัวเล็กหรือตัวใหญ่มากเกินไปประมาณนี้นะครับผมก็เป็นการศึกษาหาประสบการณ์ใหม่ๆในคอกตัวเองนะครับผมก็เรียนรู้ความผิดพลาดแล้วก็เอามาปรับปรุงและพัฒนานะครับผมท่านใดที่ชมคลิปแล้วก็อยากแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปให้คำปรึกษาให้ความรู้นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับผมถ้าผมสามารถเอามาปรับใช้ในคอกผมได้ผมก็จะเอามาปรับใช้นะครับผมก็ติดตามผลงานต่อไปนะครับผมน่าจะสักอาทิตย์หรือ2 อาทิตย์ก็จะตัวนี้ก็อาจจะต้องเตรียมตัวรอคลอดแล้วนะครับผมก็ท้องแก่เหมือนกันพอผสมไล่เลี่ยกันนะครับผสมน่าจะประมาณ1 อาทิตย์นะครับผมห่างกัน1 อาทิตย์ก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องชังราฟาร์มหมูป่าไว้ด้วยนะครับผมจะอัปเดตคอกหมูคอกเล็กๆคอกนี้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องชังราฟาร์มหมูป่าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ